คืองบประมาณของกระทรวงกลาโหมผมเริ่มที่กองทัพเรือครับท่านประธานครับปี2566เนี่ยได้งบในคำขอนะครับ 43,23 ล้านบาทซึ่งคำขอเนี่ยกับเมื่อปีที่แล้วนะครับใกล้เคียงกันมากก็ประมาณ 40,000 ล้านคราวนี้กองทัพเรือเนี่ยผมเรียนท่านประธานครับว่าตั้งงบประมาณไม่เหมาะสมครับ1ครับไม่เหมาะสมยังไงครับท่านประธานกองทัพเรือเนี่ยไปซื้อเรือดำน้ำจีนครับรุ่น S26T เนี่ยที่เขารู้กันทุกบ้านทุกเมืองครับแต่ไปซื้อครับเรือดำน้ำแต่ดันไม่มีเครื่องยนต์อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเป็น G2G นะครับมันจะเป็น G2G ยังไงครับรัฐบาลจีนนะครับจะเอาเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์มาขายให้รัฐบาลไทยมันเป็นไปได้ยังไงครับตรงนี้เนี่ยต้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านต้องชี้แจงครับทั้งในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมทั้งในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกองทัพเรือครับยังไปซื้ออะไรอีกครับไปซื้อ UAV ครับก็คืออากาศยานนะครับไร้เครื่องยนต์เนี่ยไปซื้ออะไรครับไปซื้อตั้งงบไว้ครับ 4,000 กับ70ล้านตอนนี้นะครับ 4,000 กับ70ล้านเนี่ยไปซื้อ UAV 3ลำครับรุ่น Hermes 900ครับซื้อจากบริษัท Elbit อิสราเอลซึ่งตรงตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วครับว่ากำลังเนี่ยจะเป็นUAV ของอิสราเอลด้วยแหละครับ Hermes 900เนี่ยก็3ลำตกลำละประมาณ 1,340 ล้านครับท่านประธานครับคราวนี้ท่านประธานครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับล่าสุดเนี่ยกองทัพอากาศฟิลิปปินส์นะครับก็อย่าเพิ่งครับขออยู่หน้าสไลด์11ก่อนนะครับกองทัพอากาศฟิลิปปินส์นะครับเขาซื้อเพียงลำละ340ล้านบาทครับท่านประธานครับแต่กองทัพเรือไทยเนี่ย 1,340 ล้านแพงกว่าลำละพันล้านเนี่ยมันเป็นไปได้ไงครับผมไม่ใช่พูดลอยๆครับท่านประธานครับผมมีหลักฐานมาฟ้องท่านประธานด้วยว่าการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสมีเรื่องทุจริตครับสไลด์ที่12ครับท่านประธานครับ Hermes 900เนี่ย UAV เนี่ยนะครับมันตกบ่อยครับกองทัพเรือคุณจะไปซื้อมาทําไมนะครับ11พฤษภาคม6264ครับเขาบอกว่าอันนี้บอกสวิตอาร์มี่โดนแครชดีลทูดีไซน์ฟอร์นะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาซื้อ UAV เนี่ยนะครับอากาศยานไร้เครื่องยนต์เนี่ยนะครับอากาศยานไร้คนขับนะครับไม่ใช่ไร้เครื่องยนต์ครับไร้คนขับเนี่ยก็ไปตกล่าสุดครับก่อนที่งบประมาณจะเข้าสภาวันที่31พฤษภาที่ผ่านมาวันที่28พฤษภา65เนี่ยนะครับ10 million dollar have gone Elbit Hermes UAV cash in the Philippines ครับกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ครับเขาซื้อ UAV อากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะครับเพียงราคาลำละ10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็คือ340ล้านแต่กองทัพเรือไทยกำลังจะไปซื้อลำละ 1,340 ล้านเนี่ยตรงนี้ก็คือความไม่โปร่งใสอีกท่านประธานแล้วมันก็อยู่ในพรบงบเนี่ยครับต่อเลยครับท่านประธานครับต่อไปเป็นกองทัพอากาศครับกองทัพอากาศเนี่ยปีงบประมาณ 2,566 ครับท่านประธานในคำขอนะครับ 36,113 ล้านผมก็ไปดูครับท่านประธานครับว่ากองทัพอากาศเนี่ยของบประมาณปีนี้จะเอาไปทำอะไรปรากฏว่าจะไปซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35A ครับท่านประธานครับเป็นเครื่องบินนะครับอย่างที่ในรูปนี่แหละท่านประธานครับ F-35A ของสหรัฐอเมริกาล็อกฮีดมาร์ตินนะครับราคาครับท่านประธานครับลำละ 2,700 ล้านบาทแต่ไม่มีอาวุธใดๆนะครับมีแต่ตัวเครื่องบินกับเครื่องยนต์ครับไม่มีอาวุธครับแล้วท่านประธานครับราคาเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยมันแพงมากครับท่านประธานครับนอกจากแพงแล้วไม่พอครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
มันต้องมีเวลาเครื่องบินบินเนี่ยครับมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการบินเป็นชั่วโมงครับซึ่งท่านประธานก็เคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมานะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันก็ใช้มหาศาลเพราะว่าเครื่องบินลำหนึ่งมันใช้เวลาประจำการเนี่ยอยู่นานไม่ต่ำกว่า30ปีครับ F-35A เนี่ย cost per flying hour เนี่ยนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการบินชั่วโมงหนึ่ง 1,200,000 บาทครับท่านประธานถ้าเทียบกับเครื่องบิน F-16 เนี่ยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตกชั่วโมงหนึ่งแค่ 200,000 บาทครับท่านประธานครับแพงขึ้นถึง6เท่าตัวตรงนี้เนี่ยในสถานการณ์นะครับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับวิกฤตทั้งงบประมาณทั้งสถานการณ์โควิดวิกฤตทั้งเรื่องราคาน้ำมันประชาชนกำลังเดือดร้อนเนี่ยเหมาะสมแล้วครับท่านประธานครับที่จะไปซื้อเครื่องบินแบบนี้นะครับราคาแพงๆจะไปลบกับใครในสถานการณ์แบบนี้ครับต่อไปครับสไลด์ที่14ครับคุณประยุทธ์ครับในฐานะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคุณควรจะเลือกอะไรในวันที่คนไทยกำลังอดอยากคุณจะเลือกความหิวโหยของประชาชนนะครับท่านประธานเห็นไหมครับประชาชนกำลังเดือดร้อนรออาหารทั้งที่ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนนะครับอดอยากต้องมานั่งรออาหารเพราะว่าสถานการณ์โควิดของแพงน้ำมันแพงตอนนี้นะครับมีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกยิ่งทำให้ประชาชนลำบากและอดอยากหรือคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณจะเลือกเรือดำน้ำจีนที่ไม่มีเครื่องยนต์หรือคุณจะเลือกไอ้โดรนที่ด้อยคุณภาพหรือคุณจะเลือกซื้อไอ้เครื่องบินที่ไม่มีอาวุธมาอีกตรงนี้เนี่ยคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะเลือกฝั่งซ้ายก็คือประชาชนหรือคุณจะเลือกอาวุธสงครามคือฝั่งขวาครับ